ปัญหาเรื่องของอการสอดส่องในโลกออนไลน์เนี่ยหรือแม้แต่สอดส่องในโลกความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่โดยเนื้อแท้คือปัญหาทางการเมืองทางนั้นนะครับผมเล่าไทม์ไลน์การการแฉเรื่องนี้ในในระดับโลกออกมาได้เป็นแบบนี้นะครับก็คือเรื่องของ p e กา s u s s p y w ว r ์เองเนี่ยมันเริ่มต้นเนี่ยมันถูกแฉโดยความร่วมมือของสื่อและภาคประชาสังคมในต่างประเทศนะครับภาคประชาสังคมเนี่ยเริ่มติดตาม ว่ามีเรียกว่ามีมีการดีเทคสัญญาณอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ว่าเฮ้ยอาจจะมีสปายแวร์บางอย่างที่น่ากลัวมากๆอยู่นะครับหลังจากนั้นเมื่อดีเทคได้แล้วเนี่ยสื่อเองเนี่ยก็ได้รับเรียกว่ารับเอกสารหลุดออกมานะครับว่าเฮ้ยมันมีเป้าหมายมีหมายเลขโทรศัพท์ที่อาจจะเป็นเป้าหมายของการเจาะโทรศัพท์เนี่ยโดยเพอกาัสปายแวร์อย่างน้อย50,000่นได้ชื่อนะครับจนนามาสู่สิ่งที่เรียกว่าเพการสปายแว์น่ะครับซึ่งเ่เรียกว่าถูกเป็นเป็นโปรเจกต ของขององค์กรที่เรียกว่า Forbidden s t o r y ซึ่งเป็นองค์กรที่รวมตัวของสื่อทั่วโลกนะครับเช่น Washington Post The Guardian สื่อต่างๆที่เรารู้จักกันเขาก็ไปสืบสวนเรื่องนี้นะครับและตีแผ่รายงานออกมาว่ามีใครบ้างที่อาจจะเป็นเป้าหมายของเพกา s s s p อ w a r e นะครับรายงานฉบับนี้นะครับการรายงานสื่อแบบนี้นะครับสร้างแรงกระเพื่อมอย่างรุนแรงในต่างประเทศนะครับเพราะมันหมายความว่า ผู้นําระดับผู้นำนะครับระดับประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งเชื้อพระวงศ์หรือจริงๆแล้วเนี่ยมีรายงานว่าพมหกษัตรัตร์นะครับของโมร็อกโกก็อาจจะเป็นเป้าหมายของตัวเพกาซัสไฟแบ e นี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันกลายเป็นเป็นเรื่องอื้อฉาวใหญ่ระดับโลกนะครับและเมื่อเป็นเรื่องอื้อฉาวใหญ่เนี่ยมันก็เลยทําให้นะครับบร,ริษัทอย่าง Apple นะครับ ที่ถ้าใครเคยดูโคษณาแอปเปิลเนี่ยสิ่งที่เขาจะชูมากนอกจากเรื่องนวัตกรรมคือเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะครับเมื่อมีข่าวระดับโลกบอกมาว่าไอโฟนถูกแฮกนะครับไอโฟนแฮนแฮกได้นะครับ,นะรบสิ่งที่ตามมาคือ Apple เนี่ยก็เลยฟ้องบริษัทผู้ผลิตตัวสปายแวร์นะครับในสหรัฐอเมริกาและในขณะเดียวกันก็ส่งอ,อ,อีเมลเตือน นะครับคนที่อาจจะเป็นเป้าหมายของ Pegasus ์ด r e ายตัวนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันเริ่มมาจากนักข่าวนะครับมันเริ่มมาจากภาคประชาสังคมที่ตีแผ่ที่แชร์ออกมาแล้วมันก็เลยล้มโดมิโน่มันเลยล้มนะครับนำไปสู่บริษัทเอกชนที่ต้องเรียกว่าถูกบ,บังคับให้ต้องออกมาทำอะไรสักอย่างแล้วเมื่อเขาส่งอีเมลมาเราถึงทราบในประเทศไทยนะครับว่ามีการใช้ p พ g a s u s กับนักกิจกรรม และเมื่อเราทราบแล้วเราถึงเริ่มที่จะสืบสวนเรื่องนี้และตีแผ่ออกมาเป็นรายงานได้นะครับดังนั้นจึงเห็นว่าสื่อเองเนี่ยก็มีบทบาทสําคัญอย่างมากนะครับในการที่ทําให้เรื่องนี้เนี่ยเ,เป็นกระแสขึ้นมาและบังคับให้ตัวบริษัทเอกชนรวมถึงรัฐบาลเองต้องเทคแอคชั่นต้องทํามีมาตรการอะไรสักอย่างออกมานะครับจนถึงทําให้คนในประเทศโลกที่3อย่างเราถึงรู้ได้ว่าอ๋อมันมีการใช้สิ่งนี้จริงจ นะครับตอนตั้งกิจกรรมโดยธรรมชาติโดยเนื้อแท้ของปัญหานี้เนี่ยผมก็แทมจะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาทางการเมืองนะครับปัญหาเรื่องของอการสอดส่องในโลกออนไลน์เนี่ยหรือแม้แต่สอดส่องในโลกความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่โดยเนื้อแท้คือปัญหาทางการเมืองทั้งนั้นนะครับมันหมายความว่าอะไรนะครับหมายคำว,ว่าหนึ่งนะครับหนึ่งเราต้องไปออกเราต้องมีการศึกษาเพื่อออกกฎหมายในที่เพื่อที่จะมาจํากัดนะครับการใช้ เเทคโนโลยีเหล่านี้ในการสอดส่องนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยถูกถูกตีได้นะครับแบรนด์ได้ว่าเป็นเ,เทียบได้เท่ากับระดับอาวุธหนึ่งนะครับในทางในทางในทางการค้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งเหล่านี้รู้ได้ไงรู้ได้ว่าเพราะว่าบริษัทเอ็เอโจะขายให้กับใครเขาขายกับรัฐบาลเท่านั้นหนึ่เขาขายให้รัฐบาลเท่านั้นเขาไม่ขายให้เอ,ก,เอกชนนะครับผมมีตังพันล้านผมก็ซื้อไม่ได้นะครับ ผมต้องยทำในนามรัฐบาลเท่านั้นนะครับซึ่งเขาจะต้องไปขอผ่านผ่านการได้รับความการอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลที่เป็นรัฐบาลนะครับเพราะว่ามันถูกตีว่าเป็นอาวุธตึงน,นะครับมันเหมือนกับการขายอาวุธนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการศึกษากฎหมายการออกกฎหมายการทำเรียกว่ามอร์ตาร์เรียมนะครับก็คือการ เซนเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นข้อตกลงระหระรว่วางประเทศร่วมกันทาความเข้าใจระหว่างประเทศร่วมกันนะครับเพื่อจะมาะจัดการเพื่อจะมาควบคุมการขายการใช้อุธเหล่านี้นะครับซึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือมีสที่มีสาภาพยุโรปนะครับที่พยายามที่จะศึกษาออกกฎหมายเรื่องนี้นะครับความยากของเรื่องนี้ก็คือมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า dual use ก็คือมันถูกใช้ได้ในทางด้านบวกและด้านลบในเวลาเดียวกันนะครับด้านบวกเนี่ยคนอาจจะบอกเนี่ยคนอาจจะบอกได้ว่า ตัวสปายแวร์เนี่ยถูกใช้เพื่อเพื่อติดตามนะครับอ,อ,อาชญากรที่ทําเรื่องเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือยาเสพติดนะครับนึ่งเป็นผลหนึ่งที่ว่าปปสถึงมีนะครับ,นะรบแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ถูกเอาไปใช้ในด้านที่ไม่ดีได้ไง่ายมากดังที่เห็นดังที่เราได้เห็นในกรณีประเทศไทยและกรณีในประเทศอื่นนะครับดังนั้นการศึกษาเรื่องทํากฎออกกฎหมายเรื่องนี้ออกมาและเลกูเรตอย่างไรอย่างไรเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากและย,ยังไม่เป็นเรื่อยังไม่เป็นประเด็นที่สังคม ได้รับความสนใจเท่าไหร่นะักนะครับอันที่2ก็คือการสร้างระบบตรวจสอบถงดุลที่โปร่งใสนะครับซึ่งมันก็จะเ,เรียกว่าเชื่อมโยงกับในประเด็นแรกคือการทําอย่างไรที่เราจะควบคุมเหล่านี้ควบคุมการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้นะครับความโปร่งใสในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับคุณใช้กับใครเนี่ยใช้กับใครบ้างหน่วยงานไหนมีบ้างจนถึงทุกวันนี้เนี่ยสังคมยังไม่ทราบเลยนะครับและบริษัทเองเนี่ยก็ มีนโยบายว่าเขาจะไม่มีวันบอกว่าเขาขายกับประเทศไหนบางประเทศไหนเป็นลูกค้าเนี่ยเขาไม่เคยบอกเลยนะครับดังนั้นเราจึงไม่ทราบนะครับว่าเขาขายกับใครบ้างนะครับอันสุดท้ายนะครับคือการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่เอ่อผมใช้คาว่า accountability ผมไม่แน่ใจว่าแปลเป็นไทยอย่างไรให้มันได้เซนส์แบบนี้นะครับบางคนใช้คำว่ารับผิดบางคนใช้คมรับผิดชอบนะครับแต่ว่าโดยเซนส์ของมันคือเมื่อคุณกระทาอะไรอย่างหนึ่งไปแล้วใช้อํนานาจอย่างหนึ่งไปแล้วเนี่ย คุณจะต้องไปอธิบายกับใครนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยระบบการเมืองไทยมันยังไม่มีสิ่งนี้อย่างชัดเจนนะครับกรณีการใช้สปายแวร์เพกาซัสเป็นกรณีนึงที่ทําให้เห็นว่าสังคมไทยไม่มี a c c o u n t a b i l i t y นะครับหลังจากที่เราเ,เปิดตัวรายงานว่ามีการใช้สปายแวร์ตัวนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากรู้อยากทราบก็คือว่าตัวแทนรัฐบาลจะตอบอย่างไรนะครับ